สวัสดีค่ะปอจากช่อง Disney Babe นะคะก็ในคลิปนี้เนี่ยปอก็จะมาพูดถึงเกมใหม่ล่าสุดจาก Disney ที่มีชื่อว่า Disney Dreamlight Valley นะคะโดยเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมสไตล์แบบ Stardew Valley Harvest Moon หรือว่า Animal Crossing นั่นเองเนาะใครที่เป็นแบบแฟนคลับเกมพวกนี้แล้วก็ชอบดิสนีย์เนี่ยก็จะต้องอินกับเกมนี้แน่ๆเลยโดยเกมนี้นะคะในอนาคตอีกไกลเนี่ยก็จะเปิดให้ทุกคนได้เล่นกันแบบฟรีๆเลยแต่ว่าในวันที่6กันยายนนี้เนี่ยเขาก็จะเปิด Early Access ก็คือให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้แต่ว่าจะต้องจ่ายเงินก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเองได้เลยว่าอยากจะเล่นอยากจะลองเล่นตอนนี้เลยหรือว่าจะรอเล่นฟรีในอีกอนาคตนะคะโดยราคาของ Early Access เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันตั้งแต่ $29.99 $49.99 แล้วก็$69.99นะคะโดยแต่ละอันเนี้ยมันก็จะแบบเป็นแพ็คเกจที่แตกต่างกันไปโดยแต่ละแพ็คเกจเนี่ยก็จะได้ของที่อยู่ในเกมแตกต่างกันไปด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่รอวันที่6 September หรือว่า6กันยาไม่ไหวเนี่ยตอนนี้ก็มีแบบให้เราไป sneak peek ลองสร้างตัวละครกันได้ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยอปอก็จะมาพาทุกคนไปสร้างตัวละครแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการเล่นเกม Early Access ในวันที่6กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อปอก็จะพาทุกคนนะคะไปลองสร้างตัวละครในเกม Disney Dreamlight Valley กันค่ะไปเลยเมื่อกี้นี้ใช้ของ Epic Game แล้วไม่ได้ก็เลยโหลดสตรีมมาแทนเนาะคือตอนแรกเข้าใจผิดเข้าใจว่ามันมีแค่ใน Epic Game แต่ว่าที่จริงแล้วในสตรีมก็มีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นในสตรีมแทนนะคะดูสิว่าจะโหลดนานเหมือน Epic Game เมื่อกี้หรือเปล่าเพราะว่าตะกี้ไปอ่านมาในคอมมูนิตี้มานะคะคือมีหลายคนที่เล่นผ่านปุ๊บโหลดเสร็จแล้วเหรอ We know you're excited to move into Dreamlight Valley. Before you can join your Disney and Pixar friends, you'll need to create our design your avatar and express your style.With hundreds of clothing items inspired your own designs with the touch of magic tool. But wait, you're not ready to leave yet. It would be a shame not to capture this moment. Each photo taken in this experience can be saved and shared via QR code. Get ready to start collecting your dreamlike memories with your Disney and Pixar friends. Your finished avatar can be ported to the full game on PC or console.Along with receiving an exclusive jersey from exploring new mysterious worlds. อันนี้เป็นเทรลเลอร์ที่เราได้เห็น There are tons of adventures awaiting you in the game. อีกไม่กี่วันได้เล่นแล้ว Enjoy this experience and don't forget to share your creations. Choose your Founders Pack Edition now. อันนี้ที่บอกว่ามันมีหลายแพ็คเกจมีทั้งหมด3แพ็คเกจนะคะ Disney Dreamlight Valley releases an early access on September 6thPre-order now at DisneyDreamlightValley.com อุ้ยได้เล่นแล้วตะกี้ตื่นเต้นมากนึกว่าจะแบบอดเล่นอดลองแล้วอ่ะมากดได้เลยไหมคืออาจจะด้วยความที่ตอนแรกบอกว่านี่คือแบบเล่นในเครื่อง Mac แล้วเหมือนกับว่าใน Mac ของเรามันแค่แบบว่า 6GB ไงมันก็เลยอาจจะแบบมีติดขัดนิดหน่อยอ่ะ accept นะคะอุ้ยตื่นเต้นมี preset อุ้ยผู้หญิงผู้ชายมีโหมด Asian ความ inclusive อ่ะเนาะอ่ะเริ่มมาจากอันแรกก่อนผู้หญิงนะคะไปอู้เรามาเริ่มจากอันแรกร่างกายเราเลือกสิผิวของตัวเองได้เราก็จะมาเลือกสีเราเป็นคนโทนเหลืองเนาะสีโทนเหลือง If body type you will start customize a new avatar โอเคเลือกอ๋อคืออันนี้เลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเป็นคนไหล่เล็กกับคนไหล่ใหญ่ ไม่ใช่อ่ะเลือกเป็นผู้หญิงไปก่อนแล้วก็เลือก body shapeคือมีบอดี้เชฟหลายแบบเลยแบบตัวเล็กตัวธรรมดาตัวแบบชับบี้อย่างนี้หรือว่าจะเป็นแบบกล้ามใหญ่ๆเลือกเป็นแบบธรรมดาเนาะคือมันแบบไม่ได้ขนาดซิมที่สามารถแบบว่ายื่นขยายแต่ละส่วนได้ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ซีเรียสเรามาดูหน้ากันดีกว่า
เลือกโครงหน้าก่อนนะคะเอ๊ะอันนี้มันอยู่แบบเหมือนจะตกขอบไม่เป็นไรคือเหมือนกับว่าเน้นแบบเลือกคางกับจอไลน์เนาะของเราเป็นคนหน้ายาวอ่ะอย่างนี้ blush ที่แปลว่าอันนี้นี่แก้มเอาเป็นสีชมพูอ๋อคือแบบแต่งหน้าได้ค่อนข้างตามใจเลยนะเนี่ยสมมุติเป็นสีดำโอ้มันก็เห็นไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนาะอ๋อเพิ่ม opacity นี้ได้เอออยากจะให้เห็นชัดมากน้อยขนาดไหนอ่ะแต่อยากเป็นแบบสาวแก้มแดงไปเที่ยวมาแล้วหน้าบ่มแดดนิดนึงเออโอเคอุ้ย freckles อันนี้ก็คือเป็นกระนะคะเลือกสีกระได้น่ารักอ่ะโอ้โหมีหลายแบบมากเราเอาถ้าเรามีกระจะน่ารักไหมแล้วก็เอาอ่อนๆหน่อยเออตาค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยขนตาอย่างนี้น่ารักจังเออคือมันก็แบบเลือกไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าแค่นี้ฉันก็รู้สึกว่าสนุกแล้วแหละเอาอันนี้ละกันขนตายาวแบบนี้สีตาสีอื่นก็สวยเนาะตาสีแดงมีความคาแรคเตอร์ดิสนีย์จะตาสีม่วงไปเลยสมมุติว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วกันนะคะโอเคอายแชโดว์เลือกแต่งหน้าสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปอ่ะก็เลือกแบบคิ้วว่าเป็นคิ้วสไตล์ไหนเนาะหูมีคิ้วให้เลือกหลายแบบเหมือนกันเนาะปากอ่ะปากอวบอิ่มมีปากพะเยอด้วยเออลิปสติกกันหน่อยไหนเลือกได้ไหมคะว่ามีให้แบบไหนบ้างขนาดลิปสติกก็ยังแบบว่าเลือกได้ว่าจะทาแบบไหนเนาะจะแบบกลอสซี่มีแบบปาก2สีข้างบนสีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งได้โอ้ว่าเราจะเพ้นท์แบบว่าหน้ามิกกี้มอสตรงนี้ไหมแอบบางๆแล้วกันให้เป็นแบบฮิดเด้นมิกกี้บนหน้าของเราเองน่ารักอะแล้วก็ต่อกันที่เฮร์สไตล์อุ๊ยทุกคนทรงผมน่ารักมากแล้วว่าที่พีคเนี่ยจะอยู่ที่ทรงผมเนี่ยแหละอุ๊ยอันนี้คือเป็นทรงผมแบบออกแนวแบบเหมือนแบบเบลเลยหรือเปล่าจาก Beauty and the Beast ป่ะที่นึกถึงเบลเพราะว่ามันมีดอกมันคล้ายๆกับดอกกุหลาบแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมัดครึ่งหัวอุ๊ยแต่ว่าทรงผมนางน่ารักมากแต่ทรงเนี้ยได้จบที่ทรงนี้แน่ๆมันมีความแบบว่ามีหูมิกกี้เมาส์นิดนึงเนาะอุ๊ยมีหมดเลยอ่ะเราชอบแบบอุ๊ยนี่เท่มากเลยอ่ะความเดดร็อกต่างๆเฮ้ยเวลาขยับอย่างเงี้ยผมมันแบบบาวน์ดีมากเลยทุกคนเราประทับใจกับทรงผมที่เขามีให้มากๆอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้รู้เลยมาจากธีมอะไรนี่ต้องเป็นเวเนโลปี้แน่ๆเพราะว่ามีความแบบมีแคนดี้อยู่บนหัวต่างๆเออและนี่เอลซ่าแน่นอนอันนี้ก็น่ารักอ่ะพอโบใหญ่อย่างเงี้ยนึกถึงเนี่ยแอเรียลตอนที่ขึ้นบกเฮ้ยทรงผมเยอะมากทรงผมมีหลายแบบเลยอะผมสั้นผมยาวผมสั้นก็มีให้เลือกเยอะมากคือแบบเอ้ยชอบอ่ะลองกดเร็วๆว่ามีอะไรอีกเออโอ้ยทุกคนนี่ทรงแอเรียลชัวร์ป้าบเนี่ยเดี๋ยวลองกดเป็นสีแดงดูคือใช่แน่ๆอ๋อไม่มีให้อุ้ยแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ลองไฮไลท์เป็นสีแดง My name is Ariel ฉันจะเป็นแอเรียลแต่ว่ายังไม่มีอันไหนสู้ผมทรงนี้ของเราได้เราชอบอันนี้ที่สุดเลยอันนี้ก็ต้องเป็นทรงของซินเดอเรลล่าชัวชัวสีขาวไฮไลท์สีชมพูไฮไลท์สีม่วงเราชอบที่เขามีไฮไลท์ด้วยอ่ะคือพอมันมีไฮไลท์แล้วมันดูแบบดูเป็นทรงผมของยุคนี้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบทำไฮไลท์เนาะเอ้ยไฮไลท์สีม่วงเบื้องต้นถือว่าสนุกไหนลองกดเรดี้ต่อไปเป็นไงโอ้ต่อไปก็เลยลุกเสื้อผ้าโอ้โหพอมองไกลๆแล้วผมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
ลองดูก่อนมีหมวกต่างๆมีใส่หูมิกกี้อุ๊ยน่ารักหูมินนี่นะคะลองใส่เล่นๆก่อนหรือว่าอุ๊ยเฮดแบนด์อันนี้ก็น่ารักเธอฉันว่าแต่งตัวเกมนี้ต้องสนุกมากแน่ๆแล้วก็มีใส่หมวกเชฟของเรมี่ White Chef Hatเพราะว่าแบบเกมนี้มันก็จะมีแบบว่าให้ไปทำสวนทำอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นแบบสไตล์แบบโอ้ยสาวชาวสวนอะมาไปได้หมวกต่างๆอุ้ยทุกคนอันนี้น่ารักมากหมวกโจนาธานโอ้ my gosh น่ารักมากอุ้ยหรือว่าจะใส่ขาวของซารี่นะคะขาวของซารี่ไม่พอมีขาวของไมค์ด้วยเพราะเป็นสีเขียวอุ้ยดูซิมีของอะไรอีกPirates ถ้าคุณมาในทีม Pirates of the Caribbean คุณก็มาได้ Candy Racer จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่อง Wreck-It Ralph นะคะอุ๊ยต่อ Glasses ใส่แว่นมีแว่นหลายแบบด้วยกันเธอแฟชั่นของเกมนี้มันดีนะ เอาเว้ยอันนี้มีความแบบว่าแฟชั่นจ๋ามากเฮ้ยน่ารักอ่ะ earring โอเคใส่ตรงหูสรุปก็คือสุดท้ายคือใส่ทุกอย่างที่เขามีให้อุ๊ยถ้าใส่ตรงหูอย่างงี้มีการดูตรงหูนิดนึง blue eyes shot อุ๊ยอันนี้ต้องเป็นแบบสไตล์แบบเอลซ่าแน่ๆเลยอ่ะในเมื่อเราใส่หูแล้วเราเอาอะไรแบบเบาๆแล้วกันเบามาเนี่ยไม่ใส่แล้วกันอ่ะเพราะว่าแว่นเราเยอะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวได้ถอดแว่นแน่เลยโอ้แล้วก็มีเนคเลสนะคะแซบแซบเด้อมีแบบโรสเนคเลสก็ต้องเป็นของเบลแล้วเนาะเราว่าเดี๋ยวเราได้ถอดแว่นแน่เลยเพราะว่าดูเยอะโอ้ยเสื้อน่ารักอ่ะเสื้อนี้ตัว M ก็คือต้องเป็นมิกกี้อ๋อไม่ใช่มิกกี้มินนี่ค่ะเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยเห็นมีมินนี่เมาส์สีชมพูอันนี้ต้องเป็นแบบมินนี่เอ้ยเอาว้าว้าวอ๋ออันนี้คือเลือกเสื้อตัวนอกหรือเราจะไปแบบเป็นเจ้าชายไปเลยเอ้ยแต่เสื้ออันนอกอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแต่มันเป็นโค้ดแหละอันไหนลองเลือกท็อปเฉยๆสิอุ้ยต้องไปถอดโค้ดก่อนเพราะว่าถอดโค้ดโอเคสมมติว่าข้างนอกอากาศยังไม่หนาวมากก็ใส่แค่ท็อปคือเสื้อข้างในอุ้ยอันนี้เป็นเสื้อทีมเอ้ย Star Command ทำไมไม่เห็นมีลายขึ้นมาเลยอ่ะทำไมอ๋อหรือไม่ก็คือต้องแบบไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อแพ็กเกจเพิ่มแล้วเอามาแปะอีกทีนึงอันนี้ก็คือเลือกได้แค่แบบสไตล์เฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบแอรียลแล้วก็เปิดไหล่นิดนึงหรือว่าจะเป็นเชฟก็คือตะกี้มีหมวกเชฟของเรมี่ก็ใส่กับอันนี้ได้เลยใส่เสื้อมิกกี้โอ๊ยแต่ทำไมลายไม่ขึ้นเลยแฮะแต่ทุกคนเห็นลายด้านข้างใช่ไหมน่ารักอ่ะมีแบบของเจสซี่เนียบไลออนคิงใส่ความแบบครอปท็อปเธอแต่ชุดเขาน่ารักอ่ะอุ๊ยจะเป็นธีมแบบผู้ดีหน่อยก็คือถ้าเกิดว่าอยู่จะแบบชอบเรื่อง Toy Story แล้วก็อยากจะไปแบบธีมของแบบ Buzz Lightyear อยู่ก็ใส่อันนี้ได้เลยเลือกโชดือก่อนแล้วกันโชดือมีใส่ปีกได้ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ปีกอยู่ก็จะใส่แบ็คแพ็คได้โอ๊ยน่ารักอุ๊ยอุ๊ยพี่มันนี่ด้วยหรือว่าจะเป็นแบบแต่ว่าของใช้ธีมของเวเนลปี้เยอะเหมือนกันนะ Wreck-It Ralph เนี่ยอุ้ยแต่นี้ชอบอ่ะหรือว่าจะเป็นอันนี้ของเรมี่ก็เยอะเหมือนกันอู้ดูดิมีหนูน้อยมีน้องเรมี่ออกมาด้วยหรือว่าของ Monster Inc ของ Pixar ในเรื่องในเกมนี้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็คือของอันนาชัวร์ทีมเจ้าหญิงหรือว่าจะทีมพิกซ่ามีครบหมดนี่ก็เป็นแบบกระเป๋ามิกกี้ปกติและอันนี้นะคะทีมแอเรียลนั่นเองแต่ว่าอปขอไปจบที่โบปีฟเลยก็คือถามว่าทั้งหมด
การแต่งตัวเนี่ยเข้ากันไหมไม่เข้ากันเลยแต่ว่ามีความสุข ต่อไปก็กางเกงว่าจะเป็นใส่กางเกงหรือกระโปรงนะคะอลองโอ้ฉันโอ้เออมีโพสท่าด้วยหุยน่ารักอ่ะมีกางเกงให้เลือกหลายแบบเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็โอเคนะสวยอ่ะโอ้ยเออใส่ยีนที่มีลายแบบมิกกี้มินนี่ถ้ามาเป็นธีมโบปีฟอันนี้น่าจะใช้ได้นะแต่ว่าอบอชอบอันนี้ว่ะเอ้ยน่ารักอ่ะหรือว่าลองไปดูกระโปรงกันว่ากระโปรงมันจะมียังไงบ้างโอ้ยกระโปรงมีนิดเดียวเองอุ้ยก็คือมีความแบบว่าใส่กระโปรงทับก็ได้เอ้ยแซ่บมากเวอร์เออคือแบบว่าอันนี้คือแล้วแต่อยู่จินตนาการเลยว่าอยู่จะแบบแต่งตัวยังไงอันนี้คือแล้วแต่เลยอะสามารถใส่ทับกันได้ด้วยอะเอ้ยเลิศเวอร์หรือว่าจะเป็นแบบกางเกงขาสั้นเออมีหมดกางเกงขาสั้นที่มีลายมิกกี้เมาส์ข้างบนอย่างนี้ต่อไปรองเท้าก็เลือกได้รองเท้าอันเนี้ยเห็นแล้วคือแบบมีความแบบว่าอานายโอซ่ามากๆอันนี้ด้วยหรือว่าอยู่ดีก็จะใส่รองเท้าส้นสูงก็ยังได้อุ้ยรองเท้าอันนี้น่าจะโอเคอุ้ยเธอหรือว่าเราจะใส่รองเท้าซันลี่ดีน่ารักอ่ะทุกคนตะกี้ที่พูดมาผิดหมดเลยเพราะอันนี้คือรองเท้าอันนาที่แท้จริง น่ารักแฮะโอ้หรือว่าจะใส่เป็นแบบชุดกาวน์ไปเลยโอ้อันนี้คือเป็นชุดแบบธีมราพันเซลนะคะคือแบบไม่ใช่ชุดของราพันเซลเลยแต่ว่าเป็นชุดธีมเนาะเราคิดว่าน่าจะแบบให้ความรู้สึกเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวที่ธีมปาร์คที่แบบว่าโอเคอยู่ห้ามใส่ชุดเหมือนกับคาแรคเตอร์ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวในเกมก็จะมีคาแรคเตอร์ด้วยในปาร์คก็จะมีคาแรคเตอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีแค่แบบเป็นเสื้อธีมของตัวละครเฉยๆสีเหลืองสมมุติว่ายูอยากจะธีมเจ้าหญิงเบลก็ว่าไปแต่ว่าเอาออกสิโอ้กดออกก็คือได้ชุดเดิมได้โอเคมีคอสตูมด้วยอันนี้ก็กดเล่นๆได้เป็นชุดที่เขาเลือกมาให้แล้วบลูจีนส์โอเคอันนี้ใส่ก็คือพร้อมที่จะไปทำไร่ทำนาในนี้นะคะโอ้อันนี้ก็แบบพร้อมไปฟิชชิ่งน่ารักนะกดเรดี้สิต่อไปจะไปทำอะไรโอ้ชุด What is your name โอปอค่ะไปเริ่มอันนี้น่าจะให้ไปอยู่ในห้องนะคะแล้วก็โอ้ไปเจอคาแรคเตอร์แล้วก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่นะคะ Select desired format for image using the shortcutเลือกด้วยตัว T นะคะแล้วก็ choose expression เลือกว่าเขาอยากจะให้ตัวละครของเราเนี่ยทำท่าทางยังไงเลือก backdrop ได้เลือก filter ได้เลือก pose ได้แล้วก็มี camera 2แบบเลือกแบบ selfie ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเห็นเต็มตัวอุ๊ยแล้วถ้าเกิดเป็น selfie mode เราสามารถนั่งคุกเข่าไปเพื่อที่จะแบบอยู่เป็นเลเวลเดียวกับตัวละครได้โอ๊ยน่ารักเดินไปได้มั้ยเนี่ยเดินไม่ได้หรออุ้ยถ้าเดินได้ต้องดีมากแน่ๆเลยไหนนี่ท่าอะไรบ้างอ๋ออันนี้เลือกห้องก่อนว่าจะเป็นห้องไหนนี่ก็จะเป็นแบบห้องที่อยู่ในเกมนะคะซึ่งแบบพอเราเล่นจริงๆอ่ะเราก็จะสามารถตกแต่งห้องให้เป็นสไตล์อะไรก็ได้เนาะอย่างอันนี้ก็เป็นธีมพิกซ่ามันหมุนกล้องได้ไหมไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้นะก็จะเห็นว่ามีลูกบอลของแบบของพิกซ่าแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นตุ๊กตาของไมค์อันนี้ธีมอะไรธีมอะไรนี่เป็นธีมก็น่าจะเป็นธีมเจ้าหญิงเหรอเนาะถ้าอันนี้ก็ของ Wreck It Ralph เป็นห้องของเวเลโนปีแน่นอนเพราะด้านซ้ายตรงนี้นะคะมีน้องเวเลโนปีอยู่ด้วยแล้วก็อันนี้ต้องเป็นห้องธีม Frozen เพราะว่าจากอันนี้เราก็เห็นแล้วเนาะว่ามันเป็นแบบเป็น Snowflakes ก็คือเป็นเรื่อง Frozen แต่ว่า
ที่เห็นได้ชัดไปมากกว่านั้นก็คือข้างหลังตรงนี้ทุกคนอันนี้เป็นภาพวาด The Swing ที่มีใช้จริงๆในหนังเรื่อง Frozen เนาะในฉากนี้ทุกคนแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือเหมือนเป็นแชนเดเลียที่อยู่ในปราสาทของเอลซ่ามันดีเนาะแล้วเลือกโพสได้อ่ะ เราเลือกหน้าได้ด้วยลองไปดูโหมดเซลฟี่เอ้ยเอาว่าคือเราเลือกได้ว่าเราจะให้มันทำหน้ายังไงนะตัวละครอุ้ยละเอียดมากเวอร์แค่การเซลฟี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอว่าจะแบบยิ้มแบบให้เป็นตาสระอิหรือว่าจะขยิบตาข้างนึงอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเธอต้องลงไปหน่อยแล้วกดตัว C โอ้ยชอบการที่แบบมีการให้คุกเข่าลงไปได้เพื่อที่จะแบบถ่ายรูปกับตัวละครที่ตัวเล็กๆอย่างเนี้ยอ๋ออันนี้กดเลือกได้มินนี่เธออย่ามาอยู่ข้างหลังมาอยู่ในกล้องเอ้ยน่ารักมากค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์ตัวอื่นเราก็จะต้องเปลี่ยนชุดให้เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าปออยากจะถ่ายกับพี่บัสไลท์เยียร์เพราะปอเคยเห็นมีคนถ่ายกับบัสเพราะฉะนั้นเสื้อปอจะเปลี่ยนเป็นเสื้อที่มันมีลายบัสอย่างเช่นอันนี้อ่ะดูแลเอาหูมินนี่ออกด้วยไหนครั้งนี้แหละต้องได้แล้วนะพี่บัสตัวเล็กมากก็คือเป็นแบบเป็นไซส์เดียวกับในหนังก็คือเป็นของเล่นนะเนาะอ่ะอันนี้เอาถ่ายเป็นเซลฟี่แล้วกดตัว C ดีอ่ะเปลี่ยนห้องก่อนเป็นห้องนี้นี่ตรงนี้เลยดู Toy Story มั้ยอุ๊ยชอบที่บัสไลเอียนางพยายามวิ่งมาแล้วก็แอคท่าพร้อมถ่ายรูปนะสนุกจังเลยอะแค่นี้ก็สนุกแล้วอะโอเคต่อไปแต่งตัวให้เป็นธีม Frozen นะคะ Wardrobe โอเคขอลองเปลี่ยนผมใหม่หน่อยขอลองเป็นผมเดิมเนาะชอบผมเดิมที่สุดแล้วอะน่ารักโอเคแล้วก็เปลี่ยนชุดให้มีความ Frozen ลองเอาชุดนี้ก่อนละกันเผื่อได้earrings ลองดู Frozen มั้ยมันจะดูเป็นเอลซ่าสิแต่ไม่แน่ใจว่าเอลมีเอลซ่าอันนี้เลยชัวกระเป๋าอันนาไหนลองแค่นี้ดิว่าจะได้หรือเปล่าดูซิว่าอันนาจะมาไหมคือปกติก็คือรักพี่มินนี่มากแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเกินไปเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นะคะตอนนี้ก็สามารถโหลดได้แค่เป็นอวตาร Tools อันนี้นะก็คือสามารถสร้างอวตารไว้เตรียมพร้อมสำหรับตอนที่เกมมันเริ่มมาแล้วนะพอเกมมาปุ๊บก็เอาโค้ดนี้ไปใส่แล้วก็ใช้อวตารนี้ต่อได้เลยนะคะโดย Early Access อย่างที่บอกไปก็คือเริ่มต้นวันที่6 September นี้เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็เตรียมตัวเล่นกันได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่า Early Access อันเนี้ยก็จะต้องเสียตังค์ในการเล่นก่อนแต่ว่าสำหรับใครที่แบบยังไม่อยากจะเสียเงินกับเกมนี้เนาะก็รอกันก่อนก็ได้เพราะว่าในอนาคตซึ่งโอบาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้มันก็จะออกมาให้เล่นกันได้แบบฟรีๆแหละก็เนี่ยแหละขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปเนาะถ้าเกิดว่าชอบอะไรเกี่ยวกับดิสนีย์หรือว่าอยากจะเห็นปอเล่นเกมนี้กันอีกเนี่ยก็กดติดตามแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งเบลของช่อง Disney Bayboy นะคะจะได้รู้ทันทีที่ปอลงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับดิสนีย์หรือว่าเกมนี้เลยเนาะก็นั่นแหละค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Have a magical day ค่ะบ๊ายบาย